สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำยำหัวปีนะครับน้ำพริกเผานะผมจะมาชมวิธีทำกันเลยเนาะนะผมขอเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมนะตอนนี้ก็จะหั่นหอมใหญ่ก่อนนะครับผมนะใส่หอมใหญ่เล็กน้อยนะครับพอหั่นเครื่องกันน้อยนะครับผมเครื่องที่เตรียมไปแล้วก็จะมีหมูหั่นชิ้นนะครับผมนะมีน้ำมะนาวนะครับมีผักต้นหอมขึ้นใช่นะครับผมนะน้ำมะนาวคั้นไว้แล้วน้อยนะผมมีกระเทียมสับนะครับเกลือบักนะครับผมแล้วก็มีพริกแกงนะครับแล้วก็น้ำพริกเผานะครับหัวปีก็หั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปจะหั่นแครอทนะครับผมเนาะแดงครับผมเนาะกลมเขือเทศนะครับผมเนาะเราเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเราจะมาผัดเครื่องก่อนหน้าผมเนาะเราใส่กระเทียมใส่พริกแกงนะครับผมผสมด้วยน้ำเผานะครับผมจะใส่คู่กันนะครับมาเท่าไหร่ผมเพิ่มพริกแกงไปนะครับผมเราก็จะใส่เนื้อหมูนะผมนะเ
ครับเบาไฟตรงน้ำผมน้ำขอปรุงรสนะครับขอปรุงน้ำยำน้ำผมนะปิดไฟเลยน้ำผมนะใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนน้ำผมไทยนะครับผมนะใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมนะแล้วก็น้ำมะนาวนะครับผมก็ใส่เปรี้ยวหน่อยนะครับเพิ่มด้วยน้ำมันหอยเล็กน้อยนะครับผมนะอร่อยเลยนะครับผมนะน้ำยำนะครับอร่อยเลยนะครับผมนะครับพอเดือดแล้วเธอใส่ผักทุกอย่างลงไปนะครับผมนะเยอะเลยนะครับผมนะหอมใหญ่หอมแดงนะครับแกรอทมะเขือเทศนะครับผมลงคลุกแล้วนะแก้แต่น้ำนะครับผมนะเราจะยำในกระทะนี้เลยนะครับผมนะเรานำหัวปีนะครับเก็บมาหลายวันนะครับผมนะไม่ได้ทำกับข้าวเนาะนะครับผมเกสรก็จะดำนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับนะครับผมนะครับโอ้ยต้นหอมขึ้นช่ายลงไปนะครับผมนะครับ
แต่นะครับผมนะเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟเลยนะครับผมนะผักแกงก็มีผักบุ้งกับผักสลัดนะครับผมนะผมมองเลยนะครับผมนะสุดยอดนะครับทานครับผมนะโรยด้วยผักกรอบเล็กน้อยนะผมนะเพิ่มความหอมนะผมนะความหอมไปเลยนะครับทุกท่านครับผมนะแล้วก็โรยด้วยผักขึ้นช่ายนะครับใบขึ้นช่ายเนาะนะผมนะโอ้ความสวยงามนะครับความหอมอร่อยนะครับผมนะเลยนะครับผมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านครับผมครับยำหัวปีในพริกเผานะครับผมสับๆไปเลยเนาะนะครับผมจะมาชิมกันเลยนะครับทุกท่านครับผมครับกลับเลยนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับทุกท่านครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ